เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN11 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะคำนูนโพสต์ Facebook แสดงความอาลัยต่อการจากไปของศาสตราจารย์ดร.ชัยอนันต์สมุทรวณิชอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาตินายคำนูนสิทธิสมานอดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสปท.ได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook ส่วนตัวแจ้งข่าวร้ายว่าตื่นเช้ามาพร้อมกับข่าวเศร้านอกจากการเสียชีวิตกระทันหันของพี่หว่องคารวานแล้วยังเพิ่งทราบข่าวการเสียชีวิตของท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.ชัยอนันต์สมุทรวณิชที่จากพวกเราไปอย่างสงบเมื่อกลางดึกขอแสดงความอาลัยและเสียใจอย่างยิ่งกับครอบครัวของท่านด้วยทางนี้ศาสตราจารย์ดร.ชัยอนันต์สมุทรวณิชอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียชีวิตเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในวัย74ปีประวัติของศาสตราจารย์ดร.ชัยอนันต์เกิดเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์พ.ศ. 2487จบการศึกษาจากวชิราวุธวิทยาลัยก่อนเข้าศึกษาต่อแผนกนิติศาสตร์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจบปริญญาตรีจากประเทศนิวซีแลนด์จบระดับการศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยวิสคอนซินจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นบุตรของพลตำรวจตรีชนะสมุทรวณิชนามสกุลสมุทรวณิชนั้นเป็นนามสกุลพระราชทานในสมัยรัชกาลที่6ทางนี้ศาสตราจารย์ชัยอนันต์มีบทบาทเคลื่อนไหวทางการเมืองมาโดยตลอดและเป็นหนึ่งในผู้ที่ลงชื่อเรียกร้องรัฐธรรมนูญ100คนในเหตุการณ์14ตุลาคมพ.ศ.2516และในปีพ.ศ.2531ได้ร่วมกับนักวิชาการคนอื่นๆเช่นศาสตราจารย์ดร.ปราโมชนครทัพและรองศาสตราจารย์ดร.ธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์รวบรวมรายชื่อนักวิชาการ99คนลงชื่อเรียกร้องให้พลเอกเปรมตินสุรานนท์ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรณรงค์เรื่องนายกรัฐมนตรีที่ต้องมาจากการเลือกตั้งตลอดจนเป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาทเคลื่อนไหวในการเรียกร้องให้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนั้นลาออกจากตำแหน่งก่อนเกิดเหตุการณ์รัฐประหาร19กันยายนพ.ศ.2549ซึ่งล่าสุดก็เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติเมื่อปีพ.ศ.2557ชุดปฏิบัติการพิเศษร่วมกับฝ่ายปกครองจังหวัดสระบุรีเข้าจับกุมร้านวาเลนไทน์คาราโอเกะลักลอบนำผู้หญิงค้าประเวณีซึ่งพบว่ามีเด็กอายุต่ำกว่า18ปีด้วยชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองได้ร่วมกับฝ่ายปกครองจังหวัดสระบุรีและอำเภอบ้านหมอเข้าจับกุมร้านวาเลนไทน์คาราโอเกะซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่101ทับ8หมู่ที่7ตำบลบางขมดอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีตามที่ได้รับการร้องเรียนโดยสามารถจับกุมเจ้าของร้านได้จำนวน2คนภายในร้านมีการลักลอบนำหญิงมาค้าประเวณีจำนวน5คนตรวจพบเป็นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีจำนวน4คนอายุต่ำที่สุดมีเพียง14ปีเท่านั้นโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตั้งข้อหาตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นธุระจัดหาให้มีการค้าประเวณีและตั้งสถานค้าประเวณีที่ผิดกฎหมายเตรียมตั้งข้อหาหนักฐานค้ามนุษย์ด้วยขณะนี้ชุดจับกุมได้นำตัวผู้กระทำความผิดทั้งหมดไปทำบันทึกการจับกุมที่ว่าการอำเภอบ้านหมอส่วนพนักงานหญิงทั้ง5คนได้ส่งตัวไปคุ้มครองชั่วคราวที่บ้านพักเด็กและสตรีในจังหวัดสระบุรีเพื่อรอทำการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยคณะสหวิชาชีพต่อไปจบการเสนอข่าว 11:04 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN